Max. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai Mega Udon Thani. ผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยครับกับรายการ Max Muay Thai Mega Udon Thani. ตอนนี้มาถึงคู่ชิงชนะเลิศของศึกมวยรอบสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเราสินเชื่อได้เป็นรถทุกประเภทโทร021234000สมหวังนะครับฝากมาบอกเลยนะว่าพี่น้องชาวอุดรธานีเจอสาขาของสมหวังเมื่อไหร่แวะไปได้เลยมีโปรโมชั่นแรงๆให้เป็นพิเศษเลยวันนี้มาจัดมวยรอบด้วยสนับสนุนพี่น้องกันไปเลยครับที่ชาวอุดรธานีทุกคนครับตอนนี้มาถึงมวยรอบแล้วนะครับรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับปันทองอปฏิสังนะครับจะปะทะกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างเอาล่ะครับไปเจอกับนักชกของเรากันเลย Alright ladies and gentlemen let's hear it for ปันทองอปฏิสังLet's hear it for Bantong or Bidisa. เอาละครับและคู่ต่อสู้ที่จะมาชิงแชมป์นะครับของสมหวังเงินสั่งได้นะครับเป็นกับหนัก52กิโลกรัมครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ Ladies and gentlemen let's hear it for วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างเชียร์ดังๆ Ladies and gentlemen A Thai warrior fighting over the red corner He representing Buriram province 24 years of age Ladies and gentlemen Let's hear it for Wasin Chai Somsak Gosa52กิโลกรัม1เดือนเท่านั้นครับที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้จะเป็นใครนักชกจากมุมแดงนั่นก็คือวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างจากบุรีรัมย์ครับจะเจอกับปานทองหอบปิติศักดิ์จากร้อยเอ็ดครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมนะครับที่มีสิทธิ์อยู่ที่ดูแลอยู่นะครับก็จะบอกว่าท่านผู้ชมนะครับขอเสียงให้กับมวยคู่ชิงแชมป์สมหวังกันหน่อยครับผมท่านกรรมการยอดที่เวสอนาลาครับด้านบางหอกครับรอบรองชนะเลิศนั้นต้องใช้เวลาถึง4ยกครับกว่าจะเอาชนะเจ้าเพชรภูพรสอสุพรรณีมาได้ครับนักชกจากสุพรรณีจังหวัดร้อยเอ็ดวัย17ปีจากสิงห์บุรีครับไปแล้วครับคณะกรรมการบุรีรัมย์ก็มีไทยเอฟซีต่อต้านครับแม่คณะกรรมการบุรีรัมย์ก็จะได้เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่ไม่ใช่ประหยัดระยะนะครับแต่ประเทศตัวเต็งเนี่ยตกเข้ามาหลายคนด้วยแต่ยังไง
ครับพี่ชัยมีหมัดซ้ายไปตกครับมีหมัดขวาเลยล้มตัวเห็นพี่ชัยเข้าใจครับแล้วก็พี่ชัยจะไม่ได้ไม่ได้ครับคุณก็ตัดแทงซ้ายเรียกว่าโอ้โหน้องครับโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับพี่ชัยแล้วก็ยังไงไปด้วยขวาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้แชมเปี้ยนคนใหม่แล้วแต่ก่อนอื่นเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันครับกับโบนัสรอบ No bonus Max Muay Thai Mobile App Alright ladies and gentlemen We have a winner By way some technical Knockout Red Corner วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างก็ได้เป็นแชมป์ของรายการศึกมวยรอบสมหวังเงินสั่งได้และลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญนายยกอบจ.จังหวัดอุดรธานีครับคุณวิเชียรขาวขำครับและลำดับถัดไปครับสักขีพยานของเราครับนายสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยกรรมการสภาหอการค้าไทยและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณฤทธิ์ทิเดชนะครับโคตรสารประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับคุณวิเชียรขาวขำครับขึ้นมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมเปี้ยนของเรานะครับในรายการศึกมวยรอบสมหวังงานสั่งได้ขอเสียงปรบมือแนะนำครับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างคุณผู้ชมครับและในมวยคู่ต่อไปครับเป็นมวยคู่เอกประจำรายการแล้วครับนักชกจากสปป.ลาวที่ทุกคนรู้จักกันดีจะปะทะกับสุดยอดนักชกไทยเราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ Alright ladies and gentlemen we'll be right back after the short break Next fight our main event Thailand takes on Laos And this is Max Muay Thai Maker Udon Thani